ปาตามอนดันฟักไข่ซะก่อนเราก็เลยไม่ได้เห็นร่างดับเบิลสปิริตที่เหลือของ4คนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนภาค Frontier ครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงดิจิมอนที่เป็น Double Spirit ของคนที่เราไม่ได้เห็นกันในภาค Frontier นะครับก็เลยจะแบบมาพูดคุยเนาะว่าถ้าเกิดว่าพวกเขา4คนเหล่านี้สามารถแปลงร่างเป็น Double Spirit ได้นะครับมันจะออกมาเป็นดิจิมอนประมาณไหนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็มาคุยกันก่อนนะครับว่าในแง่ของภาค Frontier มันเน้นเรื่องของนักรบ Spirit เป็นหลักนะครับก็คือคนที่ได้ไปก็จะมีสปิริตเฮลแมนแล้วก็สปิริตบีสต์นะครับผมซึ่งเป็นแบบว่าลักษณะของตัวสัตว์แล้วก็ตัวมนุษย์นะครับการแปลงร่างเนี่ยมันสามารถทำได้2แบบนะครับพอเราดำเนินเรื่องไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามันมีการแปลงร่างเป็นดับเบิลสปิริตซึ่งคลิปของดับเบิลสปิริตของทั้งโคจิแล้วก็ทาคุยะผมได้ทำไว้แล้วนะครับอันนั้นเป็นตัวที่เราเห็นในเนื้อเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอันนี้ทุกคนไปดูในคลิปนั้นได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพูดถึงอีก4คนนะครับก็คือจะมีอิซุมิจุนเปโทโมกิโคอิจินะครับที่เขาเป็นเด็กที่ถูกเลือกเหมือนกันนะครับใช้คำว่าเด็กที่ถูกเลือกเนาะเขาก็มาที่โลกแห่งนี้นะครับแต่ว่า4คนที่เหลือเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแปลงร่างเป็นดับเบิลสปิริตได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังของดับเบิลสปิริตเนี่ยมันได้รับการเหมือนกับให้พรมาจากไข่ของเซราฟิมอนนะครับตอนนั้นเนี่ยโบโคมอนเขาถือครองไข่ของเซราฟิมอนอยู่เนาะก็คือแบบตอนเซราฟิมอนมันโดนสแกนไปแล้วอะไรเงี้ยก็ถูกสแกนแล้วก็กลายเป็นไข่นะครับพอเซราฟิมอนกลายเป็นไข่ปุ๊บเนี่ยโบโคมอนก็ดูแลอย่างดีเลยแล้วพอมีจังหวะหนึ่งที่โคจิกับทาคุยะเนี่ยตกอยู่ในวิกฤตแล้วนะครับไข่ของเซราฟิมอนก็ส่องแสงนะครับตราสัญลักษณ์ของตัวเซราฟิมอนเนี่ยก็ส่งไปยังโคจิกับทาคุยะนะครับทำให้ทั้ง2คนนั้นสามารถแปลงร่างเป็นดับเบิลสปิริตได้พอแปลงร่างเป็นดับเบิลสปิริตแล้วตอนนั้นจะเป็นอัลดามอนแล้วก็เบโอวูฟมอนนะครับก็สามารถต่อสู้กับศัตรูที่สมควรจะต่อสู้ได้นะครับตอนนั้นก็คือเบโอวูฟมอนไปต่อสู้กับไอ้นักรบสปิริตแห่งความมืดเนาะแล้วก็อัลดามอนไปต่อสู้กับแบ็กเซราฟิมอนซึ่งก็สมน้ำสมเนื้อดีนะครับในแง่ของการแปลงร่างตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทั้ง4คนเนี่ยถ้าเกิดว่าสปิริตน้ำแข็งสปิริตสายฟ้าสปิริตสายลมแล้วก็สปิริตธาตุมืดเนี่ยเขาเอามารวมกันเป็นดับเบิลสปิริตได้เนี่ยมันจะกลายเป็นดิจิมอนตัวอะไรได้บ้างอันนี้ทุกคนเคยสงสัยไหมหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะขอมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเริ่มตัวที่1เลยละกันนะครับตัวที่1เลยเนี่ยคือเจ็ตซิลฟิมอนครับผมเจ็ตซิลฟิมอนเป็นดิจิมอนที่เป็นดิจิมอนนักรบสปิริตธาตุลมนะครับเป็นดิจิมอนที่เป็นรูปแบบไซบอร์กนะครับผมถือกำเนิดจากสปิริตฮิวแมนกับบีสต์รวมเข้าด้วยกันนะครับว่ากันว่าเขามีพลังที่ก้าวข้ามนักรบในตำนานเมื่อบรรพกาลเข้าไปแล้วนะครับก็คือร่างต้นของเขาเนี่ยมันจะเป็น Ancient Alismonนะครับผมซึ่ง Ancient Alismon เนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดของธาตุลมเมื่อบรรพกาลมาแล้วนะครับก็คือพอแบบเอา Beast Spirit กับ Human Spirit ของธาตุลมมารวมกันก็คือแบบเลยแบบว่าดิจิมอนพวกแบบว่าที่อยู่ในอดีตกาลไปแล้วก็ถือว่า Jet Silvermon น่าจะแข็งแกร่งเบอร์นั้นนะครับตามข้อมูลที่ได้มาซึ่งตัวของเขาเองนะครับเขาจะมีร่างกายที่สามารถดูดซับสายลมแล้วก็เอาสายลมเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นพลังในการบินไปบินมาเหมือนเครื่องบินเจ็ตครับผมแล้วก็การบินของ Jet Silvermon จะมีความรวดเร็วสูงมากเลยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราแบบว่าดูสายลมดูแบบท้องฟ้าอะไรพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาลมพัดเนี่ยเราจะไม่เห็นลมนะครับเวลาที่เจ็ตซิลฟิมอนบินไปเหมือนสายลมปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่มีใครมองเห็นเลยนะครับผมก็คือสายตาคนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นสายลมที่มีชื่อว่าเจ็ตซิลฟิมอนได้นั่นเองนะครับแล้วก็ร่างกายของคุณเธอก็จะดูมีความเพรียวบางเนาะแบบมีความคล้ายกับตัวแฟริมอนนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ความเป็นตัวพูดสายลมที่มีความอัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความซุกซนเท่ากับของแฟริมอนแล้วครับน่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหน่อยนะครับผมถ้าไม่ตายของเจ็ตซิลฟิมอนนะครับผมก็คือจะเป็นเจ็ตบินเทอร์ครับผมก็คือเป็นการยิงพลังลมสลาตันออกจากแขนทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็อีกท่าไม้ตายหนึ่งก็คืออัลตราเทอร์บิวแลนซ์ครับผมเป็นท่าที่จะใช้กังหันยักษ์ในการก่อตัวเป็นพายุมหาวินาศพัดศัตรูให้วายวอดครับผมโอ้โหก็เป็นพายุที่มีพลังทำลายล้างเบอร์นั้นนะครับอันนี้ก็สมแล้วที่เป็นดับเบิลสปิริตของธาตุลมนะครับใช้พลังลมได้แบบสมบูรณ์แบบมากทั้งการเคลื่อนไหวแล้วก็การโจมตีเลยทีเดียวนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นไดเพนมอนครับผมไดเพนมอนก็เป็นดิจิมอนรูปแบบไซบอร์กเหมือนกันนะครับผมคุณเธอเป็นดิจิมอนธาตุน้ำแข็งนะครับผมที่ถือกำเนิดจากดับเบิลสปิริตของฮิวแมนและบีสต์ธาตุน้ำแข็งครับผมว่ากันว่าพลังของเขาก้าวข้ามนักรบบรรพกาลไปแล้วเหมือนกันนะครับผมนักรบบรรพกาลของดิจิมอนน้ำแข็งก็คือ Ancient Megatheriumon ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบดิจิมอนยักษ์โบราณเนาะแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าพอเป็นดับเบิลสปิริตปุ๊บทำไมมันกลายเป็นดิจิมอนเพนกวินที่มีความฟุ้งฟริ้งมากเลยนะครับผมก็นะมันเป็นเพนกวินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเชิงของดิจิมอนที่เป็นสปิริตของน้ำแข็งนะครับมัน ไม่มีตัวที่บินเลยนะอย่างบริซามอนเองก็เป็นสัตว์ขนใช่ไหมอย่างไอชักมอนก็เป็นแบบหมีน้ำแข็งอะไรเงี้ยพอรวมกันปุ๊บไม่เข้าใจว่าทำไมกลายเป็นเพนกวินได้ งงจริงๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเพนกวินของเขาก็จะไม่มีปีกที่เอาไว้บินนะครับแต่ทีนี้ความน่าสนุกของตัวไดเพนมอนเลยก็คือว่ามือขวาของเขานะครับผมจะถือไอติมสีฟ้านะครับที่มีชื่อว่าคาคิคาคิคุงนะครับส่วนมือซ้ายเนี่ยจะถือเป็นไอติมสีออกแนวชมพูหน่อยเนาะมีชื่อว่าโคจิโคจิคุงครับผมซึ่งไอตัวไดเพนมอนผมบอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นเพนกวินมันเลยบินไม่ได้แต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่ามันเอาไอตัวคาคิคาคิคุงกับโคจิโคจิคุงเนี่ยมาใช้เป็นการกระพือปีกได้ครับผมคือมันจะสามารถกระพือปีกได้แต่ว่าการบินเนี่ยมันจะบินได้ไม่นานครับผมก็คือบินได้แบบจังหวะหนึ่งนะครับผมอันนี้ตามคำอธิบายนะเขาบอกบินได้จังหวะหนึ่งก็สมควรแล้วแหละครับผมการที่จะเอาเป็นไอติมมาแล้วก็เอามาบินได้เนี่ยผมว่ามันแปลกนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราดูจากทรงความตัวใหญ่ของไดเพนมอนแล้วเนี่ยเราจะเคยเห็นในภาค Cross War ด้วยนะครับอันเนี้ยเราก็จะได้เห็นว่ามันตัวใหญ่นิดนึงการจะใช้ไอติมแบบเนี้ยในการทำให้มันบินได้ก็คงเป็นเรื่องที่แบบว่าน่ารักครับผมบินไม่น่าจะได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือคาคิคุงกับโคจิคุงนะครับมันเป็นไอติมที่สามารถที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้หลังจากที่มันละลายไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปซื้อไอติมจากไดเพนมอนมานะครับคุณเอามากินเสร็จปุ๊บเนี่ยไดเพนมอนเขาสามารถขายอันต่อไปต่อให้คุณได้เลยเพราะว่ามันสามารถแบบว่าสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมเป็นไอติมอมตะนั่นเองนะครับถ้าไม่ตายของไดเพนมอนก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวเช่นกันนะครับผมท่าแรกมีชื่อว่า Blue Hawaii Death ครับผมก็คือเป็นท่าไม่ตายที่จะเอาคาคิคุงนะครับจิ้มไซรัปสีฟ้าแล้วก็ปาใส่ศัตรูส่วนอีกท่าหนึ่งก็คืออิจิโกเดสนะครับผมเป็นท่าที่จะเอาโคจิคุงนะครับจิ้มไปที่ไซรัปสีแดงแล้วก็ปาใส่ศัตรูเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นท่าไม่ตายที่เป็นการจุ่มไอติมแล้วก็ปาใส่ศัตรูนะครับใครที่โดนเข้าไปก็น่าจะได้กินของหวานๆอร่อยๆกันไปนะครับว่ากันว่าท่า2ท่านี้นะครับไม่ว่าจะเอาไอติมชมพูหรือไอติมสีฟ้าเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ปาใส่ศัตรูเนี่ยเขาบอกว่าอานุภาพความรุนแรงเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับผมก็แล้วแต่กันละกันว่าคุณอยากจะได้รสแบบเป็นรสสตรอเบอรี่หรือเป็นรสแบบบลูฮาวายนะครับถือว่าเป็นดิจิมอนที่แบบว่าดูไม่ค่อยสมเป็นแบบว่าถ้าเรียกว่าเป็นนักรบในตำนานนักรบสปิริตอะไรพวกนี้ผมมองว่าไม่ค่อยสมเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวไดเพนมอนนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมอ่ะตัวต่อไปมาดูดีกว่านะครับผมตัวที่3นะครับถ้าเกิดว่าจุนเปเขาใช้ดับเบิลสปิริตท่าสายฟ้านะครับจะกำเนิดเป็นไรโนคาบุเทเรมอนครับผมไรโนคาบุเทเรมอนก็เป็นดิจิมอนรูปแบบแมลงนะครับผมเป็นดิจิมอนท่าสายฟ้าที่ถือกำเนิดจากการแปลงร่างดับเบิลสปิริตของฮิวแมนและบีสต์นะครับผมว่ากันว่าพลังของเขาก้าวข้ามนักรบในตำนานเมื่อบรรพการไปแล้วนะครับไอตัวนี้ก็เช่นกันโดยนักรบบรรพการของท่าสายฟ้าคือเอนเชนบีทมอนครับผมไอตัวนี้ก็เป็นแมลงเหมือนกันแล้วก็ไลโนคาบูเทเรมอนก็ดูมีความเป็นแมลงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแมลงที่แบบว่ามีความแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งกว่าเอนเชนบีทมอนเมื่อบรรพการอย่างที่บอกไปนะครับร่างกายของเขาเนี่ยบางทีก็มีคนเข้าใจผิดว่ามันมีความเหมือนไดโนเสาร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแมลงที่เปลือกแข็งมากๆนะครับความสามารถของเขาคือการปล่อยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงเหนือธรรมชาตินะครับโดยที่เขาสามารถใช้เขายักษ์ของเขาเนี่ยในการควบคุมพลังสายฟ้าที่อยู่รอบตัวได้ตามอำเภอใจเลยนะครับแล้วก็ตัวของเขาเองนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ถนัดเรื่องการพุ่งชนศัตรูครับผมเวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาจะพุ่งโจมตีศัตรูเป็นหลักนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขามีพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงอยู่กับตัวนะครับศัตรูที่โดนเขาพุ่งชนเนี่ยจะถูกผลักให้กระเด็นไปก่อนนะครับก็คือว่าตัวของไลโนคาบูเทเรมอนจะไม่ชนศัตรูนะครับแต่ว่ามันจะมีพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงกระแทกศัตรูจนกระเด็นไปก่อนที่จะสัมผัสตัวกันนะครับถ้าไม้ตายของไลโนคาบูเทเรมอนนะครับก็คือคอนเดนซาสตอมครับผมเป็นการกวัดแกว่งเขาไปมาพร้อมรวบรวมพลังไฟฟ้ามหาศาลและใช้พลังทั้งหมดนั้นสร้างพายุที่เต็มไปด้วยเมฆไฟฟ้าล้อมรุมโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับผมโอ้โหชื่อคำบรรยายท่ายาวมากเลยก็คือให้เข้าใจง่ายว่ามันยิงพลังไฟฟ้าไปสร้างเมฆนะครับแล้วก็เมฆนั้นก็จะสร้างสายฟ้าฟาดใส่ศัตรูอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนอีกท่าหนึ่งก็คือ Thunder Laser ครับผมอันนี้ก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือเขาจะรวบรวมพลังสายฟ้าของเขาเนี่ยไปอยู่ที่เขาของเขานะครับแล้วก็เขาจะใช้ไอสายฟ้าเนี่ยยิงเป็นลำแสงนะครับใส่เป้าหมายของเขานั่นเองครับผมก็เป็นดิจิมอนแมลงที่สามารถใช้สายฟ้าในการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวสุดท้ายนะครับของคลิปนี้เลยก็คือจะชื่อว่าไรฮิมอนครับผมไรฮิมอนเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นนักรบสปิริตธาตุมืดเนาะเป็นดิจิมอนรูปแบบนักรบเลยเป็นดิจิมอนธาตุมืดที่ถือกำเนิดจากดับเบิลสปิริตของนักรบแห่งความมืดฮิวแมนและบีสต์สปิริตเช่นกันนะครับว่ากันว่าพลังของเขาก้าวข้ามนักรบในตำนานเมื่อบรรพการไปแล้วเช่นกันครับโดยนักรบบรรพการธาตุมืดก็คือเอนเชนสฟิงมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเป็นไรฮิมอนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความแข็งแกร่งในฐานะที่ว่าเป็นดิจิมอนที่มีความแข็งแกร่งสูงว่ากันว่าเขาเป็นดิจิมอนระดับตำนานที่ไม่เคยมีใครสามารถล้มเขาได้นะครับซึ่งตัวของไรฮิมอนนะครับบีสต์สปิริตกับฮิวแมนสปิริตเนี่ยมาจากรูปแบบของตัวเลเวมอนแล้วก็ไคเซอร์เลอมอนนะครับไม่ใช่ของดัสมอนแล้วก็เบลุกมอนนะของดัสมอนกับเบลุกมอนรู้สึกว่าจะไม่มีเป็นดับเบิลสปิริตนะครับผมตามตำนานแล้วเนี่ยบอกว่าไรฮิมอนนะครับผมไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขานะครับ ไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าเขาหาตัวยากแต่เป็นเพราะว่าศัตรูที่ต้องเผชิญหน้ากับเขานั้นไม่มีโอกาสรอดชีวิตกลับมาบอกให้ใครฟังได้นั่นเองครับเขามีฉายาว่าจักรพรรดิผู้พิทักษ์แห่งความมืดนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่าชูบาเรลซัสนะครับผมซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่ทำลายกฎฟิสิกส์รอบข้างชั่วขณะและโจมตีสังหารศัตรูครับผมก็ตรงนี้ต้องอธิบายนะครับคำอธิบายของท่าไม้ตายเขาบอกว่าทำลายกฎฟิสิกส์รอบข้างชั่วขณะนะครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะปรับเรื่องของการใช้แรงนะครับก็คือแบบตัวเองอาจจะแบบปรับกฎฟิสิกส์ของตัวเองให้สามารถโจมตีแบบว่ามีความรุนแรงสูงมากทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะนะครับซึ่งไอ้ตัวผมขอเสริมให้ว่ากฎฟิสิกส์อะไรพวกนี้มันเป็นเกมที่เขาเอาไว้เล่นกับการ์ตูนแก๊กกันครับผมก็คือเคยเห็นนะแบบว่าอาราเล่แบบต่อยโลกแบบแยกเป็น2ซี่อะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นการต่อยหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำลายกฎฟิสิกส์นะครับซึ่งมันแบบเขาเรียกว่าโอเวอร์นั่นแหละนะครับนั่นหมายความว่าพลังของไลคิมอนเนี่ยมันโอเวอร์นะครับก็คือท่าไม้ตายของชูบาเรลซัสเนี่ยมันเป็นท่าที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเสียรูปแบบการเคลื่อนไหวเสียรูปแบบการป้องกันอะไรต่างๆของตัวเองแล้วก็ไลคิมอนสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับผมส่วนอีกท่านึงก็คือชื่อท่าว่าโรดคอยส์นะครับผมโรดคอยส์เป็นท่าไม้ตายที่ยิงกางเขนสีแดงออกจากดวงตาราชสีห์ที่อยู่ที่ส่วนหัวของเขานั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมว่าไลคิมอนก็อย่างที่บอกรวมมากับเลเวมอนกับไคเซอร์เกรมอนนะครับก็เลยมีความเป็นสิงโตอยู่เขาก็ใช้หัวสิงโตของเขาในการยิงกางเขนสีแดงโจมตีศัตรูได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไลคิมอนเนี่ยดูแล้วเขาเป็นดิจิมอนที่น่าจะเก่งที่สุดในบรรดาดับเบิลสปิริตแล้วนะครับอันนี้ถ้ารวมของอัลดามอนแล้วก็เบโอวูมอนด้วยนะครับเพราะว่าเบโอวูมอนเขาเคยต่อสู้กับแค่ดัสมอนแล้วก็เบลูมอนอย่างเงี้ยที่เป็นดับสปิริตด้านชั่วร้ายใช่ไหมแค่นั้นอะเบโอวูมอนก็สู้ไม่ได้แล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าสปิริตแห่งความมืดมันมารวมกันอะไรเงี้ยผมมองว่าพลังมันก็น่าจะสูงสุดในบรรดาแบบ6ตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เสริมให้อีกนิดนึงว่าที่ผมเล่าไปนะครับก็จะเป็น4ตัวนะครับแล้วก็ที่ถ้ารวมกับของที่ปรากฏในเรื่องจะเป็นอัลดามอนแล้วก็เบโอวูมอนนะครับไอ้2ตัวนั้นแล้วก็ไอ้4ตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ารวมกันแล้วมี6นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสปิริตมันมีทั้งหมด10อันอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายสำหรับผมนะที่ไม่มีเป็นดับเบิลสปิริตของไอ้พวกที่เป็นศัตรูนะครับธาตุไม้ธาตุเหล็กธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะครับผมไม่มีนะแต่ว่า6ตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าข้อมูลโอเคแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของดิจิมอนเอนเชนด้วยนะครับก็คือจะเป็นแบบว่าพวกเอนเชนเกรมอนเอนเชนการูมอนเอนเชนสฟิงมอนที่ผมพูดมาเนาะเอนเชนบีทมอนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีดิจิมอนเอนเชนเนี่ยที่เป็นแบบว่านักรบ10นักรบในตำนานเนี่ยเมื่ออดีตบรรพกาลมาแล้วนะครับผมซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็มีข้อมูลอีกเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะครับเป็นแบบว่า10นักรบในตำนานอะไรพวกนี้นะก็รอติดตามกันละกันนะครับแต่ว่าวันนี้เอาดับเบิลสปิริตมาพูดคุยให้ฟังกันแล้วก็ผมมองว่าก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงที่แฟนๆดิจิมอนไม่ควรพลาดนะครับผมก็รู้สึกว่าพอดูข้อมูลไปแล้วเนี่ยถ้ามองแบบในแง่ของการต่อสู้ของพวกนั้นผมมองว่ามันก็สามารถต่อสู้ได้ค่อนข้างดีนะครับเสียดายอย่างเดียวแค่ว่าไม่มีบทในอนิเมะให้เราเห็นนะครับยกเว้นเจ้าเพนกวินที่มีชื่อว่าไดเพนมอนนะครับผมไดเพนมอนเราจะได้เห็นในภาคครอสบอลแต่ว่าบทบาทมันก็ดูแบบงอกง่อยเสือเกินนะก็สมกับรูปร่างที่แสนน่ารักของมันแล้วนะครับว่ากันไปตามนั้นครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ